โหสุดยอดเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะข้างหลังเราพายุกำลังจะมาค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบว่ายน้ำออกไปแล้วซึ่งเป็นวัดมาลำบากมากสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะมันคือปลาฟุตหรือว่าปลาเท้าหรือว่าปลาตีนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เห็นเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเรียกง่ายๆคือว่าเรามีกิจกรรมที่เราจะมาทำในที่นี้ได้ก็คือปลูกป่าชายเลนนอกจากปลูกป่าชายเลนแล้วเนี่ยเราก็ยังมาเก็บขยะกันได้ด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็แนะนำให้มาที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ควรจะมาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประเทศชาติและโลกของเราด้านนี้นะคะคือแนวที่เขาไว้ทำสำหรับการน้ำทะเลกัดเซาะที่ดินนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ดินมันจะมีเยอะกว่านี้ใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันก็โดนน้ำซัดแล้วก็ตอนนี้นะคะพายุกำลังจะเข้าค่ะสร้างความระทึกขวัญให้กับเรามากเลยนะคะเราใกล้จะถึงจุดหมายของเรากันแล้วนะคะท่านผู้ชมคะมองไปไกลลิบๆนู้นนะคะเราจะได้เห็นเกาะสีชังหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะสมุทรปราการกับชลบุรีถ้าเกิดว่าตัดนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ขับรถอ้อมนะถ้าเกิดว่าเป็นทะเลนะคือจริงๆแบบมันใกล้กันมากอะค่ะแอนในที่สุดนะคะเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะเราได้มาถึงวัดขุนสมุทรจีนนะคะหรือว่าวัดขุนสมุทรราวาหรือว่าวัดขุนสมุทรจีนค่ะมาเข้าไปเลยค่ะเป็นวัดที่อยู่กลางไปเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นลองเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะที่ใส่แว่นนี่เพราะว่าลมพัดนะคะแรงมากนี่ลองดูได้เลยนะคะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ด้านบนแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำทะเลทับนะคะกัดเซาะลงมาก็จะเป็นแบบเห็นบอกว่าเข้าไปได้ด้วยเข้าได้ได้เข้ามาอยู่ในอุโบสถที่อยู่กลางทะเลนะคะที่บอกว่าก็จะโดนกัดเซาะน้ำกัดเซาะนะคะโบสถ์ก็เลยจะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วพระข้างหน้าของมิวนี่ก็คือเป็นพระปางห้ามสมุทรนะคะซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลแบบนี้นะคะก็จะมีพระปางห้ามสมุทรนี่แหละค่ะที่คนไทยนะคะนับถือค่ะเพราะ
ว่าก็จะขอไหว้ในก็จะขอในส่วนของลมทะเลพัดแล้วก็พายุนะคะลมพายุฝ่าฝนนะคะวิ่งกันมานะคะอ้อมเลยนะคะก็จนสุดท้ายนะคะที่สุดท้ายของเราเนี่ยก็คือศาลหนุ่มน้อยลอยชายค่ะซึ่งที่นี่นะคะมิวเคยรู้มาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากก็คือที่นี่นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครมาขอพรแล้วเนี่ยสมหวังนะคะก็จะกลับมาก็จะมีชาวจีนนะคะเขาก็จะมาสวดมนต์กันที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่มิวบอกไปตอนข้างต้นนะคะว่าที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีมาสิกว่า400ปีนะคะก็จะเป็นชาวจีนนะคะที่เข้ามาค้าขายเมื่อก่อนก็ใช้เรือสำเภาใช่ไหมคะเข้ามาทั้งอ่าวไทยแล้วก็เข้ามาจอดเรือที่นี่ดังนั้นทำให้ที่นี่นะคะมีตำนานค่ะว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ซึ่งเราก็อยากจะตามไปดูเหมือนกันนะคะว่าสมบัติอยู่ตรงไหนตามไปดูกันไหมคะถ้าอยากรู้ก็ตามไปดูกันเลยค่ะมีกิจกรรมมากมายทั้งโฮมสเตย์นะคะหรือว่าจะมาเที่ยวเป็นวันเดย์ทริปก็ได้นั่งเรือเข้ามาถ้าเกิดว่ามาเป็นกลุ่มนี่ก็แนะนำให้มาทำกิจกรรมอย่างเช่นปลูกป่าตรงกลางหรือว่ามาช่วยเก็บขยะก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะมิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มิวด้วยนะคะแล้วฝากติดตามนะคะว่าครั้งหน้ามิวกี้พาเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนวันนี้มิวกี้บูนิกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ